ก็ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องชายตาสตูดิโอนะครับวันนี้เพื่อนๆก็อยู่กันในรายการรู้ทันข่าวคริปโต EP ที่9นะครับประจำวันที่11ถึง12มิถุนายน2565นะครับก็วันนี้นะครับเรื่องที่จะพูดหลักๆก็จะเหมือนเดิมนะครับก็จะมีแนวโน้มของตลาดคริปโตนะครับหน้าบิตคอยเป็นตัวแม่เป็นตัวหลักนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนและก็ข่าวสําคัญนะครับเป็น3ข่าวหลักๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเหรียญที่เพื่อนๆเนี่ยจับตามองอยู่แน่นอนหรือเพื่อนๆถือแน่นอนในนี้ที่จะพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพลาดที่จะติดตามข่าวเพราะมันสําคัญต่ออนาคตเหมือนกันมันจะทําให้เพื่อนๆได้วางแผนได้ดีขึ้นว่าพอร์ตเนี่ยควรจะวางแผนในทิศทางไหนก่อนเริ่มคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับหากรักและอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนได้เลยก็จะมีกรุ๊ปไลน์และ Discord มีการไลฟ์สอนมีการวิเคราะห์ในนั้นเป็นสิทธิพิเศษอันนี้ก็จะเป็นตารางกิจกรรมนะครับทั้งเดือนเลยเดือนหน้าก็จะมีกิจกรรมให้อีกก็จะให้ตารางเป็นแต่ละเดือนไปนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้นะครับอินดิเคเตอร์ชี้ชัดนะครับว่าตอนนี้บิตคอยนะมีแรงขายมากอยู่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีแรงขาย14ปานกลาง10มีแรงซื้อ2อันนี้เป็นอินดิเคเตอร์บ่งชี้แรงซื้อแรงขายใน Trading View นะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าแดงเถือกมาเลยนะครับมีแรงขายเพราะฉะนั้นใน 1-2 วันเนี้ยราคาบิตคอยจะยังลงต่อและมีแนวโน้มว่าหากหลุด 28,000 จะหลุดลงไปถึง 23,000 ลึกถึงจุดนั้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังดีนะในส่วนของบิตคอยและอาจจะเป็นการลากเหรียญอื่นๆให้ร่วงลงมาด้วยก็อาจจะไม่ได้ทุกเหรียญแต่เกือบแหละนะครับต้องพูดถึงมันเนาะนะครับเรื่องมันที่ข่าวแรก ADA เอาชนะ Bitcoin และ Ethereum ในแง่ผลสำรวจเหรียญที่มีนักลงทุนถือมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับน่ายินดีนะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับแฟนพันธุ์แท้ของ ADA นะครับต้องถามว่าตรงนี้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็ค่อนข้างว้าวและอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนกับไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าเหมือนคนที่ถือเหรียญ ADA เนี่ยนะครับกว่า 70% ของผู้ที่ถืออยู่นะอยู่ในพูลนะครับหรืออยู่ในที่ที่สเต็กเหรียญนะครับของ ADA นะเพราะว่ามันเป็น Proof of Stake นึกออกมั้ยถ้าเกิดเราไปสเต็กเราก็จะได้รับผลกำไรเป็นจำนวนเหรียญทีนี้ต้องพูดว่าการที่เวลาราคาขึ้นหรือลงเนี่ยแล้ว ADA ไม่กระชากหรือลากลงลึกหรือพุ่งขึ้นมากเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการที่จะถอนออกจากพูลนะครับนะจากการสเต็กออกอยู่เนี่ยมันไม่ได้แบบอยู่ๆถอนแล้วได้เลยมันอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะฉะนั้นการที่ว่าจะเทกระจาดลงไปเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็จำนวนคนถือเยอะมีการกระจายอำนาจเยอะทำให้คนผูกขาดตลาดที่ว่าเอ้ยจะเทขายคนเดียวเนี่ยแล้วราคาร่วงทั้งกระดานเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะครับทีนี้นะครับถือเป็นข่าวดีนะคนถือเยอะมากที่สุดแอดก็ถือด้วยนะต้องพูดอย่างนั้นเขาบอกว่าแม้ตลาดจะผันผวนและร่วงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผลสำรวจเปิดเผยว่านักลงทุนจำนวนมากให้ความสำคัญกับเหรียญ Cardano หรือ ADA นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่เยอะขึ้นน่าจะมาจากการที่จะมีการเกิดการ Hard Fork ในวันที่9มิถุนายนนี้นะครับก็จะเป็นวาซิลฮาร์ดฟอร์กเนาะก็คือเป็นการอัปเกรดระบบหลายๆอย่างแหละให้มันดีขึ้นแต่ทีนี้นะครับถามว่าทำไมมีคนเข้าไปถือสนใจในการฮาร์ดฟอร์กครั้งนี้เพราะว่าทุกครั้งที่เกิดการฮาร์ดฟอร์กเนี่ยราคา ADA พุ่งทุกครั้งและเยอะด้วยเป็นหลัก 100% อัพนะครับเคยไปขึ้นไปถึง 1,000% ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับซึ่งตรงนี้เป็นโพลความคิดเห็นของลอนดอนเรียลนะครับได้ถามนักลงทุนคริปโตบนทวิตถึงเหรียญที่พวกเขาเก็บไว้ในช่วงที่ตลาดตกต่ำเช่นนี้โดยมีตัวเลือกเป็น Bitcoin Ethereum และ ADA มีเหรียญอื่นๆด้วยนะก็จะเห็นได้ว่า ADA นะครับหรือ Cardano เนาะมีคนเก็บมากถึง 77% แล้วเยอะนี่เพื่อนๆเยอะนะจะเห็นได้ชัดนะผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการที่ Cardano หรือ ADA เนี่ยราคามันอาจจะจับต้องง่ายกว่าการถือ Bitcoin เนาะหรือ Ethereum ก็เพื่อนๆก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ย Bitcoin มันเริ่มตันและ Ethereum ราคามันก็แพงไปนะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นหลักการง่ายๆถามว่าคิดอย่างนี้ผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับไม่มีความคิดไหนผิดนะครับได้กำไรเนี่ยถูกเสมออ่าประมาณนั้นเนาะทีนี้ส่วนหนึ่งก็คือโปรเจกต์ด้วยนะครับต้องบอกว่าชาร์ลฮอตกินสันก็คือเป็นคนที่คิดค้น Cardano หรือ ADA ขึ้นมาเนี่ยโปรเจกต์เขาโหดมากถ้าเพื่อนๆไปตามดีๆนะในการวางแผนสำหรับการเปิดโรดแมปนะครับฮาร์ดฟอร์กแต่ละครั้งนะครับอัปเกรดโหเป็นแบบแผนที่คิดมาแล้วอ่ะประมาณนั้นนะครับก็เป็นที่น่าสังเกตว่าความสนใจในเหรียญ ADA นั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัป
ดาห์ที่ผ่านมาตามที่ไซคริปโตได้รายงานเมื่อวันเสาร์ว่าเจ้ามือคาร์นาโดได้มีการเคลื่อนไหวเป็นจํานวนมากตามรายงานนั้นเจ้ามือเอเดประมาณ160รายแต่ละรายซื้อเอเดมูลค่ามากกว่าแสนเหรียญในเวลา6ชั่วโมงในวันศุกร์ทำให้เอเดเพิ่มขึ้นมากกว่า 6% นะครับก็แสนเหรียญประมาณเท่าไหร่ก็ต้องซื้อ3ล้านอัพถึงจะได้ชื่อว่าเจ้ามือซึ่งนะซื้อพร้อมๆกันภายใน6ชั่วโมงเนาะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็น่าจะเป็นผลมาจากวาซิลฮันฟอกอย่างที่แอดพูดไปก่อนหน้านี้นะครับนะซึ่งมันเป็นการผลักดันเนาะให้ตอนนี้เนี่ย ADA นะครับขยับขึ้นมาเป็น Market Cap อันดับ6ของโลกนะครับหรือเป็นเบอร์6นะตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านี่ Coin Market Cap นะ Coin Market Cap ก็เป็นเว็บจัดอันดับเนาะของมูลค่าตลาดเหรียญคริปโตนะครับเพื่อเห็นได้ว่า Cardano เนี่ยหรือ ADA เป็นอันดับ6ถ้าไม่นับเหรียญ Stable Coin เนาะตอนนี้ทีว่า Cardano จะอยู่ลำดับที่ประมาณ4เนาะถ้าตัด USDT กับ USDC ออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าโหดอยู่นะตรงนี้อย่ามองข้ามนะครับรอบนี้ในการ Hard Fork เนาะก็สำหรับเพื่อนที่มีเหรียญ ADA หรือไม่มีเหรียญ ADA ก็นะครับตัดสินใจจัดการวางแผนให้ดีๆเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะพุ่งหรือร่วงนะครับมันไปได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไงก็ได้ให้เมื่อเกิดวิกฤตนะครับเราเนี่ยยังอยู่กับมันได้นะครับไม่ให้เราเจ๊ง1ขั้นแต่ว่าถ้าเกิดบวกเนื้อไว้มันก็ดีมันดีต่อทุกคนอยู่แหละนะครับข่าวต่อมานะครับมันจะสอดคล้องกับข่าวที่3นะครับข่าวที่2ก็คือข่าวแรกเนี่ยนะครับผลสำรวจนักลงทุนชาวเอเชียรายใหญ่กว่าครึ่งแห่ซื้อคริปโตเคอเรนซีในไตรมาสที่1นะครับก็1ถึง4เดือนแรกนะครับเดือนที่1ถึงเดือนที่4ของปีนี้นะครับก็เขาบอกว่าชาวเอเชียเนี่ยแห่ซื้อนะครับซึ่งเป็นผลสำรวจนะครับที่ถูกตีพิมพ์จากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน IT ระดับโลกนะครับ Accenture นะครับเขาบอกว่ามีนักลงทุนจำนวนนะครับในเอเชียเนาะ 3,200 คนทั้งจากฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นและอื่นๆนะครับที่มีสินทรัพย์ในการลงทุนตั้งแต่ 100,000 ดอลถึงมากกว่า5ล้านดอลเนี่ยพบว่า 2% ของนักลงทุนที่ร่ำรวยในเอเชียได้มีการถือสินทรัพย์ดิจิทัลและอีก 21% ที่คาดว่าจะเข้าซื้อภายในสิ้นปีนี้ก็คือจะบอกว่านะครับเขานับแค่คนที่มีเงิน3ล้านอัพนะครับ3ล้านอัพหรือตีเปอร์เซ็นต์ดอลขึ้นไปนะเขาจะนับเป็นนักลงทุนนะครับทีนี้ประเด็นนะครับที่เราต้องไปทำความเข้าใจหรือสนใจกันน่าจะเป็นเรื่องของทำไมต้องซื้อแห่ซื้อในไตรมาสที่1เยอะด้วยตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่บิตคอยน์เนี่ยราคาลดราคานะครับหรือร่วงลงมาหนักแล้วมันอยู่ในช่วงราคาถูกไม่ใช่แค่บิตคอยน์หรอกหลายๆเหรียญอย่าง ADA หรืออย่างเงี้ย Ethereum อย่างเงี้ยราคามันก็อยู่ในจุดที่ลดลงมาเยอะนะครับลดจาก All Time High นะครับลงมา 50% อัพเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ไตรมาสที่1น่าเข้าซื้อมากที่สุดเพราะฉะนั้นการเก็บในไตรมาสที่1มันหมายความว่าเขาคิดอะไรอยู่ตรงนี้ถ้าให้พูดกันแบบง่ายๆนะครับเขาคาดหวังว่าในไตรมาสที่2 3 4นะครับคาดหวังว่าจะได้เห็นผลกำไรงามๆนะครับคาดหวังว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นเพราะก็รู้อยู่ว่าเหรียญคริปโตไม่ใช่เหมือนกับหุ้นที่ว่ารอติดดอยเป็นปีนะครับหรือว่า2ปี3ปีนะครับส่วนใหญ่คริปโตแป๊บเดียวนะครับราคามันก็สวิงกลับมานะก็ผมมองว่าข้อมูลนี้นะครับน่าจะทำให้เพื่อนๆตัดสินใจในบางเรื่องได้นะครับว่ามันเป็นช่วงที่น่าเก็บมากพอหรือยังนะครับเมื่อเราดูผลสำรวจตรงนี้ซึ่งเอาจริงนะมันก็เยอะขึ้นจริงนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เยอะจริงผลสำรวจระดับโลกเนี่ยจะออกมาได้ไงจริงไหมทีนี้มันสอดคล้องยังไงนะครับมาสอดคล้องตรงที่ว่าข่าวที่3นะครับมหาเศรษฐีไมค์นะครับโนโวกราดกล่าวว่าจะตลาดคริปโตรอบใหม่จะมาในไตรมาสที่4นี้นี่มันสอดคล้องกันตรงนี้นะครับเลยจับข่าวนี้มานะครับมาเชื่อมกันนะครับเพราะมันก็เป็นเรื่องของไตรมาสนะและเป็นเรื่องของตลาดคริปโตเหมือนกันทีนี้เป็นไปได้สูงนะครับว่าคนที่ถือเงิน 100,000 ดอลอัพนะครับเขาอาจจะเนื่องจากมีแบบที่ให้คำปรึกษานะครับเรื่องการลงทุนนะครับเขาอย่างน้อยๆก็มีข่าวกรองมาบ้างแหละว่าเอ้ยในไตรมาสที่นั่นที่นี่ราคามันอาจจะกลับมาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเห็นไหมมหาเศรษฐีออกมาพูดเองเลยนะครับว่าไตรมาสที่4เจอกันนะครับซึ่งไมค์โนโวกราดเนี่ยเขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทการลงทุนด้านคริปโตกาแล็กซี่ดิจิตอลบอกว่าถ้าจะให้ตลาดคริปโตฟื้นทางเฟดต้องยอมถอยให้นะครับเขาบอกเนาะซึ่งไมโนกราดเนี่ยเขาบอกว่าตามที่ผมคาดไว้คือในไตรมาสที่4เนี่ยเศรษฐกิจจะชะลอตัวมากจนเฟดหยุดนโยบายต่างๆและหลังจากนั้นคุณจะเห็นคริปโตรอบใหม่เริ่มต้นและบิตคอยจะเป็นผู้นำตลาดนะครับตรงนี้คือมันเป็นข้อมูลที่มีความเป็นไปได้นะครับไม่ใช่อยู่ๆแบบนั่งนึกแล้วเฮ้ยมันจะพุ่งไม่ใช่อย่างนั้นตรงนี้คือเขามองเห็นว่าเฟดมีโอกาสที่จะหยุดในส่วนตรงนี้ซึ่งถ้าถามว่าไตรมาสที่4เนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเดือนที่4เดือนสุดท้ายสิงหาคมตุลาพฤศจิกาธันวา
นะครับน่าจะประมาณนี้เนาะเขาบอกว่าตลาดกระทิงรอบต่อไปเนี่ยไมค์โนโวแกรดบอกว่าให้นักลงทุนต่อสู้กับความโลภมากของตัวเองนะเพื่อให้ตลาดกลับมาเป็นตลาดกระทิงได้ก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงเพื่อนๆเนี่ยอาจจะนําข้อมูลตรงนี้นะไปประกอบการตัดสินใจกับตัวเองว่าวางแผนไงดีนะไตรมาสที่1ไตรมาสที่4อยู่ถึงไหมงบตอนนี้นะครับจะไปลงกับนั่นลงกับนี่แล้วมันจะอยู่กินถึงไหมเนี่ยอะไรเงี้ยก็ลองดูดีๆนะครับนะว่าจะอะไรไงเพราะว่ากว่ามันจะฟื้นนะครับก็อย่างที่เห็นต้องใช้เวลาเฟดอาจจะต้องรอถึงไตรมาสที่4ถึงจะชะลอนะครับชะลอขึ้นดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยก็ว่าไปเนาะโอเคครับก็หากเพื่อนรักหรือถูกใจฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นใจกับช่องบุ๋มด้วยนะครับแล้วก็ใต้คลิปนี้มีลิงก์ลดค่าธรรมเนียมของกระดานเทรด OKX ถึง 20% เลยเพื่อนๆลดได้แบบถาวรสามารถลดทั้งสปอตและฟิวเจอร์เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ในการสมัครกระดานเทรดกับ OKX ได้เลยแล้วก็มีคลิปสำหรับสอนสมัครด้วยนะครับก็จะแนบไว้ใกล้ๆกันเลยในใต้คลิปนี้ก็จัดได้เลยนะครับโอเคบ๊ายบาย